ในเวลาของการถอดรหัสการเมืองกันต่อนะคะร่างกฎหมายนิตรโทศกรรมฉบับพักเก้าไกลนะคะถูกมองว่าเป็นร่างกฎหมายที่มีวาระร้อนและปมซ่อนเร้นค่ะในช่วงที่สองเราจะมาชำแหละกันว่าทำไมจึงมองว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นร่างกฎหมายที่มีวาระร้อนและกลายเป็นปมซ่อนเร้นท่านผู้ชมต้องไม่ลืมนะคะว่าพักเก้าไกลเนี่ยมีสสอ,อย่างน้อย3คนที่โดนคดี1 1 2 และถ้าหากว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะได้เหมารวมผู้ต้องหาคดี112ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยนั่นแปลว่าสสสาท่านนี้ก็จะได้รับอน,นิสงค์จากกฎหมายฉบับนี้ไปโดยปริยายค่ะนี่คือ3สสของพรรคเก้าไกลที่โดน112อันนี้ที่ฉันยังไม่รวมแบบคณะก้าหน้านะหรือว่าแกนนําม็อบที่สสของพรรคก้าไกลมักจะใช้ตําแหน่งความเป็นสสนะคะ ไปประกันตัวให้กับผู้ต้องหาในคดี1นึให้กับผู้ต้องหาในคดี1นึหรือกับผู้ต้องหาในคดีที่มีความร้ายแรงต่างๆส่วนนี่ค่ะอันนี้คือสสพักเก้าไกลอย่างน้อย3คนเอาคนแรกก่อนราชนกศรีนอกอันนี้ศาลตัดสินแล้วนะคะศาลชั้นต้นศาลอาญาพิพภากษาจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาแต่ศาลก็เมตตาให้คุณไอยประกันตัวออกไปสู้คดีวงเงินทั้งหมดเนี่ยห้าแสนเป็นเงินสด2 0 0แสนแล้วก็อีก30 0แสนเนี่ยเป็นตำแหน่งของคุณชัยธวัฒน ซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายค้านนะคะใช้ตําแหน่งหัวหน้าพักก้าวไกลใช้ตําแหน่งความเป็นสสไปประกันตัวผู้ต้องหาคดี1นึก็คือคุณไอรัชนกสีนอกแล้วก็ที่เราได้เห็นนะคะมิติใหม่ของออการออกเพลทลิลิสของศารก็คือเป็นเอกสารข่าวที่แจกให้กับสื่อมวลชนทําให้เราได้เห็นว่าพฤติกรรมของสสคนนี้สสไอรัชนกเนี่ย มีพฤติกรรมอย่างไรจึงโดนคดี112เพราะที่ผ่านมามันจะมีวัฒกรรมที่ไปปั่นว่าแค่รีทวีตก็โดน112แต่ถ้าเกิดว่าเราผ่าไส้ในไปดูถ้อยคำที่คุณไอรักชนกทวีตในอดีตต้องบอกว่าเป็นข้อความที่ไม่สามารถนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำได้จริงๆนะคะเพราะว่าเป็นข้อความที่มีความรุนแรงมากแล้วก็แฟนดอมของพรรคก้าไกลก็ยังพยายามที่จะฟอกขาวว่า การติชมโดยสุจริตไม่ควรที่จะต้องโดนคดี1นึด้วยความเคารพนะคะคุณไอซ์ในพฤติกรรมที่เห็นเนี่ยไม่น่าจะใช่การติชมโดยสุจริตไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการอย่างแน่นอนแต่ว่าเป็นการหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายและใส่ร้ายสถาบันอย่างร้ายกาศส่วนอีกสองคนค่ะตโตโต้แล้วก็ลูกเกดนะคะอันนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลแต่ก็ได้การประกันตัวออกมานะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่า าวาทกรรมที่ติ่งของส้มด้อมส้มคนของพรรคเก้าไกลคนของคณะเก้าวหน้าหรือว่าแกนนำม็อบพยายามที่จะปั่นแล้วก็ทำให้สังคมเข้าใจก็คือถ้าโดนคดี1-2 2โทษสูงเกินไปแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์ประก,กันตัวออกมาสู้คดีท่านผู้ชมดู3กรณีนี้สิคะ ยังไม่รวมคุณธนาธรแล้วก็ไม่รวมแกนนําอีกหลายคนที่ได้รับการประกันตัวนะคะอย่างไอรักชนกเนี่ยอันนี้คดีถึงที่สุดแล้วนะคะคือศาลตัดสินแล้วแต่โอเคเจ้าตัวยังมีสิทธิ์สู้ในสองศาลแต่ศาลตัดสินแล้วศาลให้ประกันตัวออกมาสู้คดีนะคะส่วนลูกเกดแล้วก็โตโต้ศาลก็ให้ประกันตัวออกมาสู้คดีนะคะไม่ใช่ว่าศาลไม่ให้ประกันตัวดังนั้นถ้ามีคนพยายามปั่นว่า โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองไม่มีสิทธิประกันตัวออกมาสู้คดีทั้งหมดนี้คือวาทกรรมค่ะแล้วก็ยังไม่รวมพฤติกรรมหรือว่าพฤติการที่สังคมส่วนหนึ่งก็มองว่าทําไมศาลช่างใจดีให้ประกันตัวออกมาแต่ด้วยความเคารพเราเราไม่ก้าวล่วงคําพิพากษาของศาลทีนี้มาดูอีกคนหนึ่งชนที่ชาแจ้งเร็วออลูกเกดเนี่ยมีคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่สามคดีอย่างที่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลแล้วก็คนนี้ค่ะโตโต ปิยรัตจงเทพสสกรุงเทพมหาคนครนะคะมีอยู่3คดีเช่นเดียวกันอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลอันนี้เป็นอดีตการวีโวนะคะซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็เคยมีพฤติกรรมอันลือเรื่องกระเบื้องไก่นะคะในการไปชิงตัวผู้ต้องหาหน้าเมเจอร์รัชโยธินตอนนั้นมีการชุมนุมให้แยกลัดเผาเอ่อคุณ ปียรัตหรือว่าคุณโตโต,โตในอดีตเนี่ยเป็นหัวหน้ากาศวีโวแล้วตอนนั้นที่ฉันจําได้เลยรายงานข่าวอยู่ก็คือตํารวจไปเจอกลุ่มวีโวที่ลานจอดรถหน้าห้างเมเจอร์รัชโยธินนะคะแล้วก็ไปเจอว่าพกเอาน้าําปาร้าอาวุธเอาหินเอาอะไรไปเยอะมากมายตํารวจก็ไปค้นตัวแล้วทางกลุ่มวีโว่ก็พยายามที่จะชี้แจงว่าเนี่ยมาเดินห้างตามปกติแต่สิ่งที่พบในตัวเนี่ยมันเต็มไปด้วยอาวุธเยอะแยะมากมายแต่ณวันนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ มาเป็นสอสอเรียบร้อยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มวีโว2สองคนที่เป็นการวีโวเนี่ยยังโดนคดีแล้วโตโต้เนี่ยออกมาบอกว่าทั้งๆท,ที่ไม่ได้ไปชิงตัวผู้ต้องหาทําไมโดนคดีแรงขนาดนั้นแต่เราก็เคยเอาภาพมาให้ดูแล้วว่าในอดีตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น นี่คือ3สอสอของพักเก้าไกลน,นะคะที่เราจะเห็นได้ว่ามีคดี1นึติดตัวอยู่และถ้าเกิดว่าร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับพักเก้าไกลผ่านเนี่ยก็จะมีคนของพักเก้าไกลได้รับประโยชน์ไปด้วยแต่ที่บอกว่ามันเป็นวาระซ่อนเร้นจนทําให้รัฐบาลตั้งก่าสูงเพราะอะไรท่าทีของรัฐบาลตอนนี้ตั้งก่าสูงมากคะ่ะเริ่มจากพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเองตอนนี้ใช้วิธีการ ชงให้มีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาศึกษาเรื่องของการนิรโทษกรรมคือให้แต่ละพักเนี่ยเสนอคนเข้ามาพูดคุยกันแล้วจบในชั้นกรรมาการนะคะตั้งกาดแล้วล็อกเลยเการตั้งกรรมาการหมายถึงอะไรคือหมายถึงว่าพักเพื่อไทยเองก็ยังไม่ได้ยื่นร่างนิรโทษกรรมประกบพักก้าวไกลด้วยนะคะแต่ให้ตั้งกรรมาการขึ้นมาศึกษาก่อนเพราะอะไรแหล่งข่าวระดับสูงที่เป็นแกนนําของพักเพื่อไทยเนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยถ้าเสนอร่างนิรโทษกรรมเข้าไปในสภามันอาจจะเกิดเป็นความขัดแย้งรอบใหม่แล้วสุดท้ายร่างกฎหมายนิรโทษกรรมก็จะถูกตีตกดังนั้นจึงควรจะต้องตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาให้มีความรัดก,กุมเพราะเพราะอะไรอะดูถัดไปค่ะเรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของสังคมเลยมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือไม่เอา คุณจะเหมาหรือไม่เหมารวมผู้ต้องหาคดี1นึด้วยนะคะแล้วเท่าที่ศึกษาดูร่างของพักคก้าไกลเนี่ยแหล่งข่าวคนนี้บอกว่ามันมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งสูงมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้มีคณะกรรมการขึ้นมาชี้ขาดความผิดว่าใครจะเข้าข่ายได้รับการนิรโทษกรรมบ้างดังนั้นมันต้องดูให้ดีนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเจตนาคืออะไรคุณยื่นร่างนิรโทษกรรมเพราะคุณอยากให้มันผ่านหรือจริงๆแล้วเนี่ย คุณอยากจะทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกตีตกแล้วหาพวกนอกสภาคุณผู้ชมคะหยุดที้เที่ยรงนี้2ประทัดนี้คือประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้นะฮะนี่คือประเด็นที่แหลมคมมากแรงข่าวระดับสูงในพักเพื่อไทยบอกว่าคุณต้องดูให้ดีนะว่าร่างนิรโทษกรรมฉบับพักเก้าไกลเนี่ยความตั้งใจของเขาเนี่ยเขาอยากให้กฎหมายมันผ่านจริงหรือเปล่า ถ้าเขาอยากให้กฎหมายมันผ่านทําไมต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาชี้ขาดว่าจะรวมหรือไม่รวมผู้ต้องหาคาดีหนึ่งหสองทำไมไม่ปัดตกไปเลยเพราะอะไรเพราะคุณรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่คุณเหมารวมผู้ต้องหาคาดีหนึ่งหสองด้วยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องถูกตีตกแต่ว่าถ้ามันถูกตีตกปุ๊บคุณจะไปหาพวกนอกสภาไง ấy. ว่าฉันผลักดันแล้วนะแต่เนี่ยโดนรัฐบาลตั้งการสูงเพื่อไทยเนี่ยตีตกไม่เอากับเราด้วยแล้วไปปลุกปั่นมวลชนหรือเปล่าอันนี้คือการ อธิบายแล้วก็มองเกมได้ขาดมากจากแหล่งข่าวระดับสูงของพรรคเพื่อไทยส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้อย่างที่บอกนะคะว่าล็อกเกมนิรโทษกรรมค่ะโอกาสที่ร่างกฎหมายของพรรคเก้าวไกลจะผ่านมีน้อยมากในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเองตอนนี้เนี่ยได้ยื่นร่างพรบรนิรโทษกรรมฉบับของตอนเองประกบพรรคก้าวไกลนะคะสาระสําคัญก็คือ นิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2 5 6 5แต่ไม่รวมความผิดคดีอาญาที่มีความรุนแรงไม่รวมคดีทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ไม่รวมคดี112เห็นไหมคะอันนี้คือชัดเจนเลยว่า112ไม่เอาแล้วไม่ใช่แต่รวมไทยสร้างชาติคะ่ะเพราะว่าตัวแทนของพรรคร่วมรัฐบาลพักอื่นๆบรรดาหัวหน้าพักต่างๆประกาศชัดเจนนะคะว่าถ้าเอา1 1 2ด้วยเนี่ยอันนี้ เราไม่เห็นด้วยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปรวมผู้ต้องหาคาดีหนึ่งหนึ่งสองเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบใหม่ไล่มาตั้งแต่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยประกาศชัดเจนค่ะว่าภูมิใจไทยไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองอยู่แล้วนะคะเราก็จะดูก่อนว่ากฎหมายที่เสนอเข้ามาในสภาเนี่ยมันยังไงจุดยืนของพักภูมิใจไทยเราไม่เคยมีปัญหากับการใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองในปัจจุบัน ถ้าหากว่าจะมีการนิรโทษกรรมในส่วนของผู้ต้องหาคดีที่มันไม่เกี่ยวกับมาตรา112อันนี้โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับมาตรา112ภูมิใจไทยไม่เอาด้วยเป็นจุดยืนที่ชัดมาตลอดนะคะสําหรับคุณอนุทินชาญวีรกูลดูถัดไปค่ะพักชาติไทยพัฒนาคุณวาราวุิศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพักคุณวาราวฒิเนี่ยบอกเลยว่าบางส่วนที่เป็นประชาชนทั่วไป คือการนิรโทษกรรมให้กับคดีทางการเมืองที่ไม่เกี่ยวกับคดี112เราเห็นด้วยแต่ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112เราคิดว่ามันไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะรวมไปถึงความผิดในคดีอาญาที่มีความร้ายแรงหรือแม้กระทั่งกรณีที่มีการทุจริตก็ไม่ควรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะอันนี้คือจุดยืนของรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากว่า โอเคถ้าเกิดว่าคุณรวมถึงมาตรา112รัฐบาลไม่เอาด้วยทีนี้ในส่วนของฝ่ายค้านล่ะคะมอกิ้รัฐบาลไม่เอาด้วยประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาด้วยค่ะคุณราเมศรรัตนชเวงบอกว่าถ้าเจตนารมของร่างกฎหมายรวมถึงคดี112ด้วยเนี่ยนะคะประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยคดีทุจริตประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคดีการเมืองทั่วไปโอเคประชาธิปัตย์อันนี้คุยกันได้แต่112ต้องไม่อยู่ในการนิรโทษกรรมทีนี้ดูตัวเลขแบบชัดๆ ที่บอกว่าพักก้าวไกลโดนล็อกเกมนิรโทษกรรมเพราะอะไรคะตอนนี้เท่าที่ประมวลดูเนี่ยบอกเลยว่าเสียงของรัฐบาลไปในทางไม่เห็นด้วยนะคะรัฐบาลมีอยู่ทั้งหมด314เสียงแต่เอาเฉพาะพักใหญ่ๆที่ออกมาแสดงเจตนารม์ชัดเจนตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสัก300กับอีก7เสียงไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติ307เสียงเนี่ยคือ เห็นด้วยกับการนิรโทษก,กรรมแต่ต้องไม่รวมมาตรา112และการทุจริตเห็นไหมคะแทบจะเป็นการปิดประตูไปแล้วค่ะพูดง่ายๆหรือถ้ารวมประชาธิปัตย์ไปด้วยอ่ะอันนี้รัฐบาลเนอะรัฐบาล307เสียงงั้นรวมประชาธิปัตย์อีก25อันนี้ปิดประตูตายเลยค่ะล็อกเกมนิรโทษก,กรรมอันนี้คือชัดเจนว่า ร่างนิรโทษกรรมฉบับพักเก้าไกลถ้าคุณจะรวมถึงผู้ต้องหาคดี1 1 2ด้วยยังไงเกมนี้ไม่สามารถเดินต่อไปได้เสียงของคุณมีแค่ร้9ยเสียงไม่มีทางที่จะผ่านไปได้แล้วทําไมจะต้องจุดประเด็นเรื่องของการนิรโทษกรรมให้กลายเป็นปมความขัดแย้งรอบใหม่ในขณะที่พักเก้าไกลเองตอนนี้กําลังเจอกับอะไรบ้างคะตัวของพักเก้าไกลเองก็ยังมีอีกสองปมใหญ่ที่รอการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นกรณีของอดีตหัวหน้าพักคุณพิธา ต้นปีหน้า24มกราคมศาลนัดพิจารณาคดีหุ้นไอทีวีแล้วนะคะกรณีของคุณพิธาจะขาดคุณสมบัติการเป็นสสหรือไม่ถ้าศาลมีคำพิพากษาออกมาว่าคุณพิธาผิดก็จะหลุดจากการเป็นสสแล้วก็อาจจะโดนมาตรา151ด้วยคือรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังมาลงสมัครรับเลือกตั้งและที่ใหญ่กว่านั้นและเป็นปมที่ใหญ่ที่สุดของพรรคก้าไกลคือนี่ค่ะ เรื่องของการล้มล้างการปกครองที่มีทนายธีรยุทธ์ไปยื่นให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพักเก้าไกลที่ใช้มาตรา1นึไปเป็นนโยบายหาเสียงเนี่ยมีพฤติกรรมเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ศาลนัดพิจารณาในช่วงต้นปีหน้านะคะประมาณมกราคมกุมภาพันธ์ถ้าศาลสั่งว่าให้หยุดพฤติกรรมนั้นเพราะคุณมีพฤติกรรมเข้าข่ายล้มล้างการปกครองมันจะกลายเป็นสารตั้งต้นที่มีคนนําประเด็นเนี้ยแล้วนําไปยืน่นยุบพักเก้าไกลได้ เพราะถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนในพักเก้าไกลจะบอกว่าอ๋อคดีอันนี้ไม่กังวลหรอกเพราะว่าต่อให้ศาลบอกว่าผิดก็อาจจะสั่งได้แค่ให้หยุดการกระทํานั้นแต่อย่าลืมนะคะถ้าศาลสั่งให้หยุดการกระทําแปลว่าคุณมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองอันนี้มันจะกลายเป็นสารตั้งตน้นแล้วก็จะนําไปสู่การยุบพักเก้าไกลจะซ้ํารอยกับพัก อนาคตใหม่หรือเปล่านะคะและชะตากรรมของสสภายในพักจะเป็นอย่างไรนี่คือประเด็นการเมืองที่ร้อนฉาแน่นอนในช่วงต้นปีหน้าส่วนตอนนี้ก็คือประมาณสัปดาห์สุดท้ายก่อนปีใหม่การเมืองอาจจะเบานิดนึงแต่หลังปีใหม่เปิดมาดิฉันรับรองค่ะว่าการเมืองเผ็ดร้อนแน่นอนนะคะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของถอดรหัสการเมืองสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ